และนี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดกะละมังนี่กะละมังแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้นะปริมาณขนาดนี้ค่ะอิ่มท้องแตกกันนะราคาก็ไม่แพงด้วยก๊อตนะที่สำคัญรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลเพื่อนของพวกเราด้านในที่เมื่อกี้เราพาคุณผู้ชมชมนะคะแล้วก็ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาทานได้เสร็จแล้วก็เข้าไปดูสัตว์ต่างๆด้านในไปดูเพื่อนๆด้านในได้นะคะแวะมาอุดหนุนได้เดี๋ยวเราลองชิมดูว่าเป็นยังไงนะคะเขาก็ใช้ตัวแบบว่ากะละมังที่ว่านะคะนี่แล้วก็นี่จะบอกว่าได้เนื้อเป็ดเยอะมากแล้วหอมน้ำเครื่องเทศมากหอมเนาะหอมหอมบอกว่าเส้นก็นุ่มอ่ะเฮ้ยมาทำเยอะก็อิ่มเลยเนี่ยใช่ไหมแต่อาจจะเป็นคนกินหลายๆชามได้